ขอต้อนรับเข้าสู่จันจี from the moon แล้วก็ลงชักโครกขอต้อนรับเข้าสู่จันจี from the moon นะคะวันนี้นะคะจันจีจะมาสอนทำผมทรงเมอร์เมดนะคะโดยที่ไม่ได้ใช้ลอนเมอร์เมดในการหนีบผมค่ะจะเป็นยังไงนั้นตามไปดูกันเลยดีกว่าจริงนะนี่ก็คืออุปกรณ์นะคะเป็นแบบได้ทั้งหนีบตรงแล้วก็ได้ทั้งม้วนลอนใหญ่อันนี้ของญี่ปุ่นยี่ห้ออะไรวะซาโลเนียนี้ถ้าไปญี่ปุ่นนะคะไปซื้อที่ดองกี้ได้แต่ประเทศไทยก็มีค่ะฟิลเนี้ยเวลาเลือกซื้อเหมือนเครื่องทำผมที่มาจากต่างประเทศเนี่ยมันต้องเขียนแบบเรียกว่าอะไรworldwideที่มันจะเหมือนเขียนได้แบบใช้ได้ทั่วโลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันจะได้เสียบกับปลั๊กที่ประเทศไทยแล้วก็ใช้ได้ตรงนี้ก็กดปุ่มเชิบไปสูงสุดเลยจ้าไม่ต้องกลัวผมเสียเพราะผมสั้นตัดได้ร้อนแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวกลับมาทำให้ดูจ้ะนี่แล้วตอนเฮร้อนมากๆแล้วค่ะพร้อมนะคะโอเควางไว้ก่อนที่รักอย่าหล่นจ้ะเวลาเราทำผมทรงเนี้ยเราจะต้องแบ่งช่อก่อนจิจะทำข้างนึงให้ดูก่อนละกันนะคือถ้าใครไม่มีแบบนี้นะคะก็ใช้ตัวแบบรีดตรงธรรมดาก็ได้ค่ะเราจะเริ่มกันที่ตรงโคนก่อนนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะเป็นยังไงเพราะปกติทำก็ไม่เคยเหมือนกันสักครั้งเลยก่อนอื่นนะคะจีจะหนีบนี้ก่อนโค้งเข้าก่อนแล้วก็บิดออกนี่ชุบแล้วก็บิดเข้าก็บิดออกนี่ก็จะได้อย่างนี้เป็นไม่เห็นไหมอย่างเงี้ยทำไปเรื่อยๆบิดเข้าบิดออกบิดเข้าบิดออกบิดออกบิดเข้าแล้วก็บิดออกนี่ค่ะอย่างนี้ข้างในยังตรงอยู่เลยที่จริงอ่ะเวลาเราจะทำผมเราต้องทำทีละชั้นข้างในมันก็ต้องแบบว่าขึ้นไปอย่างนี้หนีบขึ้นไปแล้วก็หนีบให้เรียบร้อยก่อนถึงจะมาทำโชว์ข้างนอกถ้าคุณมีตัวเนี้ยไปซื้อได้ในร้านทำผมค่ะอันนี้สำคัญมากเลยเวลาคุณเหมือนทำผมตรงแล้วหนีบให้ผมไม่กระจายแล้วฉีดสเปรย์นี่ก็ดีมากเลยถ้าใช้ตัวเล็กอ่ะจะเอาช่อที่ยังไม่ได้ทำคือช่อที่ทำแล้วขึ้นไปก่อนเอาเป็นโค้งธรรมดาแล้วกันค่ะแล้วเรามาหนักเน้นให้แบบช่อด้านนอกแบบลอนสวยๆข้างในก็ทำโค้งเข้าปกติเลยของจีจะมีผมประมาณ4ชั้นในการแบ่งเป็น4แบบ4ชั้นในการหนีบลอนมาม่านะคะไม่ใช่ลอนมาม่าลอนเมอร์เมดคราวนี้พอมันเริ่มชั้นเริ่มสูงขึ้นมันจีจะเริ่มที่ปลายก่อนเพื่อดูระยะเขาว่าจะประมาณไหนอะไรเงี้ยหนูก็ได้นะที่จริงเริ่มจากปลายก่อนก็ได้แล้วค่อยไปขึ้นไปโคนผมจะยึดยึดยืนยืนหน่อยนะถ้าเราอย
ากจะยกคนผมเราใช้แบบตัวหนีบแล้วมาทำอย่างนี้ก็ได้นะคะที่ควรผมเอาไหมอ่ะคราวนี้เรากะระยะถูกแล้วเราเริ่มจากโคนนอนพลิกออกพลิกเข้าพลิกออกพลิกเข้าแล้วก็จบด้วยพลิกออกค่ะโอเคเป็นผู้เป็นคนมาแล้วเรียบร้อยชั้นที่3ค่ะชั้นที่4แล้วนะคะโหดเหมือนกันแล้วก็บีทออกบีทเข้าบีทออกแล้วก็บีทเข้าคือผมโมเมดแบบธรรมชาติค่ะคือแบบยุ่งๆแล้วก็ไม่ชัดๆหน่อยแทำฝั่งหนึ่งให้ดูเสร็จแล้วเดี๋ยวจะทำอีกฝั่งหนึ่งให้ดูนะคะดูว่าอีกฝั่งเนี่ยมันจะเหมือนกันหรือเปล่าอันเดกี้เรามาหนีบซ้ำค่ะพอหนีบซ้ำแล้วใช้ช่อยใหญ่ก็ง่ายกว่ามันก็จะไม่แตกๆถ้าทำช่อเล็กๆมันก็จะได้อีกแบบแต่ถ้าทำแบบอยากให้มันไปทิศทางเดียวกันก็จับช่อยใหญ่ๆเลยนี่เห็นไหมทำไปตอนแรกก็ไม่รู้จะบอกยังไงทำไปๆมาถึงจะรู้ว่าควรจะบอกยังไงว่าเทคนิคมันควรจะเป็นไงค่ะนี่เสร็จแล้วทรงเมอร์เมดของและเมคอัพที่แต่งในวันนี้นะคะขอบอกว่าได้กับรับอุปการะจากบ๊อบบี้บราวน์เป็นกระเป๋าน่ารักน่ารักอย่างนี้ค่ะตานะคะจะเป็นอันนี้มันได้ของไม่ออกมาน่ารักมากเลยมันคือไฮน์ชายน์ค่ะใช้ตัวนี้ทาไปที่ตาก็จะแบบเป็นความวิงวับจับใจนะคะแล้วก็ในส่วนของปากตัวนี้ค่ะสีสวยมากเลยมันจะเป็นเชียร์ๆหน่อยเอาเลยอันนี้ชอบสีนี้มากค่ะดูแพงมากชื่อว่า Crush Lip Color นะคะแล้วเราก็เพิ่มในส่วนของแก้มหน่อยเพราะมันจะแบบมุนๆตุนๆนะไม่จะให้ลุคที่สุขภาพดีขึ้นอีกก็เอาในส่วนของผมก่อนแล้วกันนะคะจริงๆว่ามันยากอะที่จะสอนคนเพราะมันเป็นแบบเหมือนลองทำดูแล้วก็ไม่มีเทคนิคอะไรที่แบบแน่นอนเราก็ทำตามใน YouTube หรือว่าลองทำเองไปเรื่อยๆทำจนมันได้อย่างเงี้ยแล้วก็
อยู่ในจังหวะแบบของช่วงผมที่มันพอดีด้วยนะบางคนผมสั้นกว่ามันอาจจะจังหวะไม่เหมือนของจินะคะหรือว่าผมยาวกว่าก็จังหวะไม่เหมือนกันก็ต้องลองดูว่าเราจะต้องทำลอนแบบประมาณไหนทีประมาณไหนจับช่อประมาณไหนนะคะก็ลองไปทำกันดูค่ะบอกเลยนะว่าไม่ยากก็ไม่ง่ายเลยจ้ะขอบคุณมากนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้จิด้วยนะคะจะได้ทำอะไรออกมาให้ทุกคนดูนะคะ request อะไรมาจิก็จะลองทำให้ดูแล้วกันนะเพราะว่าเราก็ยังไม่มีทิศทางเป็นของตัวเองนะแต่เรื่องความสวยความงามบอกคนนี้ค่ะจิจะมาจัดให้ทุกคนเองค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะบ๊ายบาย